ต้องบอกว่าข่าวแรกเนี่ยนะคะสร้างความตกอกตกใจแล้วก็ทำเอาแฟนๆเนี่ยเป็นห่วงมากๆค่ะหลังจากลูกทุ่งสาวแซ่บนะคะจ๊ะนงพนีคือจ๊ะเนี่ยคุณผู้ชมได้โพสต์ผ่านโซเชียลส่วนตัวนะขณะที่เธอแล้วก็ครอบครัวกำลังรอให้รถโรงพยาบาลมารับตัวคุณพ่อนะคะที่จังหวัดอ่างทองเนี่ยไปรักษาก่อนที่จะย้ายเข้ามารักษาในโรงพยาบาลที่กรุงเทพค่ะใช่ครับโดยจ๊ะเองนะครับได้โพสต์ข้อความครับบอกว่าสู้ไปด้วยกันนะพ่อกำลังย้ายโรงพยาบาลงานนี้เนี่ยก็มีแฟนๆนะครับรวมถึงเพื่อนๆในวงการบันเทิงเนี่ยเข้ามาให้กำลังใจกันเยอะเลยครับรวมไปถึงถามถ่ายถึงอาการของคุณพ่อนะครับหลังจากย้ายคุณพ่อมารักษาตัวที่กรุงเทพนะครับจ๊ะก็ได้มีโอกาสอัปเดตนะเรื่องของอาการคุณพ่อครับแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจครับที่ส่งกำลังใจมาให้เธอนะครับข้อความครับบอกว่าขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาทุกทางอ่านบ้างไม่อ่านบ้างต้องขอโทษด้วยนะคะวันนี้เนี่ยยุ่งตั้งแต่10โมงเช้าคุณหมอ MRI แล้วก็เจาะน้ำไขสันหลังคุณพ่อแล้วเพื่อดูว่าได้รับเชื้อโรคชนิดไหนมาจะได้รักษาและให้ยาถูกนะคะคุณหมอเนี่ยสันนิษฐานว่าคุณพ่อน่าจะเป็นเยื่อหุ้มสมองอักเสบต้องรอผลตรวจก่อนแต่ตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้วครับค่ะวันบันเทิงได้มีการติดต่อไปยังสาวจ๊ะทันทีนะคะเพื่อถามไถ่อาการคุณพ่อค่ะผู้จัดการส่วนตัวของจ๊ะเนี่ยรับสายแทนนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เผยว่าตอนนี้เนี่ยจ๊ะขอยังไม่ให้สัมภาษณ์เพราะว่าสภาพจิตใจยังไม่ค่อยดีต้องดูแลคุณพ่ออย่างใกล้ชิดด้วยนะคะคุณหมอเนี่ยบอกว่าคุณพ่อน่าจะต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณ2สัปดาห์ยังไงก็คุณผู้ชมค่ะเรามาร่วมเป็นกำลังใจให้จ๊ะแล้วก็ครอบครัวของจ๊ะนะคะขอให้คุณพ่อเนี่ยหายป่วยไวๆนะคะใช่ครับนะส่งกำลังใจกันเยอะๆนะครับขอให้หายไวๆแล้วกันนะครับอีกหนึ่งคุณพ่อครับที่ต้องบอกเลยครับว่าเน้นในเรื่องของการศึกษาให้กับลูกๆทั้งนั้นเลยครับนี่ถือว่าเป็นขวัญใจนะครับผู้ใช้แรงงานตัวจริงนะครับอย่างคุณพ่อไม้พิรมพรนั่นเองนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีเรื่องน่ายินดีกับลูกสาวคนโตนะครับน้องเมย์รวมไปถึงลูกสาวคนกลางครับน้องแกรมมี่นะครับที่จบการศึกษาจากประเทศแคนาดาคว้าใบปริญญามาให้คุณพ่อไม้เนี่ยได้ยินดีกันแบบเต็มอิ่มเลยทีเดียวครับแต่ว่าล่าสุดลูกสาวคนเล็กนะฮะอย่างน้องมิ้วพรพิมลนะฮะก็เพิ่งสำเร็จการศึกษาครับจากระดับโรงเรียนไฮสคูลนะเป็นโรงเรียนนานาชาติชื่อดังนะครับแล้วก็แววมาว่าพ่อไม้เนี่ยก็เตรียมประสงค์ลูกสาวคนเล็กเนี่ยไปเรียนต่อที่แคนาดาตามรอยพี่ๆไปอีกด้วยแต่ก็ติดตรงนี้แหละสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยค่ะกำลังวิกฤตหนักไปทั่วโลกก็ทำเอาคนเป็นพ่ออย่างพี่ไม้เนี่ยคิดหนักเหมือนกันค่ะว่าจะส่งลูกไปเรียนต่อที่นั่นจะยังไงดีรวมถึงก็อดเป็นห่วงลูกสาว2คนที่อยู่ต่างประเทศตอนนี้ไม่ได้พยายามจะเตือนลูกๆว่าให้ดูแลตัวเองให้ดีไปฟังกันค่ะเขาฉีดวัคซีนกันหมดแล้วเพราะว่าที่โน่นเขาก็เขาให้ความสำคัญนะครับกับวัคซีนเขาบอกเขาพยายามอย่าประมาทในการใช้ชีวิตถึงแม้ว่าเราจะอยู่เมืองนอกก็จริงลูกสาวคนเล็กนี่ก็จะไปเรียนต่อวีซ่าแล้วก็เรื่องวีซ่าอยู่นะครับก็จะไปประมาณเดือนสิงหาเนี่ยครับก็ห่วงบ้านครับแต่ว่าคิดว่าเขาตัวรอดได้เพราะว่าเขาเองสามเด็กเขาเก่งแล้วเขาก็เรียนเก่งแล้วก็เป็นคนที่ต้องการจะมีความมั่นใจเองสูงเขาบอกไม่เป็นไรผมเดินทางเดินได้เขาบอกนะฮะโอ้โหคนเป็นพ่อครับยังไงก็ต้องเป็นห่วงอยู่แล้วลูกเราจะโตขนาดไหนคนเป็นพ่อก็ยังคิดว่าลูกเราเนี่ยยังคงเด็กอยู่เสมอใช่แล้วก็เรื่องแบบวิกฤตแบบนี้ด้วยคุณยิ่งอยู่ห่างไกลกันนะเนาะดูแลกันยากแต่ว่าเชื่อว่าอย่างน้อยเขาคุยกันทุกวันอยู่แล้วแล้วก็คอยบอกให้ลูกๆดูแลตัวเองให้ดีนี่แหละคุณผู้ชมต้องบอกว่าสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยนะช่วงนี้ก็ระบาดหนักจริงๆนะคะยอดผู้ติดเชื้อแต่ละวันก็คือโอ้โห 15,000 ไม่แผ่วเลยจริงๆแล้วผลกระทบที่ตามมาก็คือเตียงเนี่ยไม่เพียงพอที่จะรองรับผู้ป่วยเนี่ยมารักษาได้สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือต้องมีโรงพยาบาลสนามที่ผ่านมาเนี่ยคนบันเทิงหลายคนนะคะอย่างพี่พีททองเจือเนี่ยก็เคยยื่นมือเข้าช่วยเหลือก็คือเอาโกดังที่ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยมาทำเป็นโรงพยาบาลสนามชั่วคราวแล้วด้วยค่ะถูกต้องแล้วครับและล่าสุดนะครับลูกทุ่งสาวดอกหญ้านะครับอย่างพี่ต่ายอรทัยนะครับก็ขอเป็นกระบอกเสียงนะฮะเชิญชวนครับผู้มีจิตศรัทธาร่วมการบริจาคเงินสนับสนุนครับซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ครับรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้สร้างโรงพยาบาลสนามครับที่จังหวัดอุบลราชธานีบ้านเกิดของเธอนะครับเพื่อเป็นการบรรเทาวิกฤตโควิด-19 ในครั้งนี้ครับเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกตกใจว่าเฮ้ยนี่บ้านเกิดของเราคืออยู่ติดชายแดนเลยนะไม่ได้อยู่ในเมืองด้วยชายแดนไทยเขมรลาวเราก็คิดว่าโควิดก็คงไม่ระบาดไปไกลขนาดนั้นมั้งคงอาจจะอยู่แค่ที่จังหวัดอุบลก็คิดแค่นี้แต่พอทราบข่าวว่าวัดป่านนท์นิเวศอำเภอนาจรวยอำเภอซึ่งเป็นอำเภอบ้านเกิดซึ่งไม่ไกลจากบ้านเลยแค่10กว่ากิโลจะมีโรงพยาบาลสนามเราทำอะไรได้บ้างในฐานะของคนที่
ป็นลูกหลานชาวอำเภอนาจลวยจังหวัดอุบลทีนี้ในฐานะศิลปินแล้วเราก็มีสื่ออยู่ในมือที่มีพ่อแม่พี่น้องแฟนเพลงก็คิดว่าเราจะอยากจะเป็นกระบอกเสียงเพราะว่าเงินจำนวนที่เราจะไปซื้อข้าวของอุปกรณ์ที่จะมอบให้กับทางโรงพยาบาลสนามทั้งหมดที่เขาส่งรายละเอียดมาให้เราคิดว่าเงินในกองทุนที่มีหรือว่าแรงกำลังที่เราจะสนับสนุนมันอาจจะไม่พอก็เลยรวบรวมรูปนะคะที่พี่เขาโพสต์ลง Facebook บันทึกมาแล้วก็เลยมาโพสต์ที่สื่อของตัวเองพี่ต่ายมีการชี้แจงเพิ่มเติมด้วยนะคุณผู้ชมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีกองทุนนึงค่ะที่ทำร่วมกับแฟนคลับเนี่ยนะคะชื่อว่ากองทุนดอกหญ้าเพื่อน้องตอนนั้นเนี่ยก็เอาไปบริจาคหลายๆอย่างแต่ทีนี้เนี่ยเงินก้อนสุดท้ายในกองทุนนี้เนี่ยพี่ต่ายก็จะนำไปสมทบทุนค่ะซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลสนามวัดป่าโนนนิเวศที่จังหวัดอุบลราชธานีอีกด้วยใช่แต่ก็อาจจะยังไม่พอถูกแล้วครับอาจจะยังไม่พอครับก็เลยต้องขอเป็นกระบอกเสียงนะครับเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องที่มีจิตศรัทธานะครับแล้วก็ไม่เหนือบากกว่าแรงสามารถช่วยกันได้นะครับก็บริจาคมาได้นะครับตามกำลังศรัทธาเลยนะครับสามารถบริจาคเงินเข้ามาที่กองทุนนะครับชื่อว่ากองทุนดอกหญ้าเพื่อน้องนะครับธนาคารกสิกรไทยครับหมายเลขบัญชีนะครับคือ720-2716-136นะครับชื่อบัญชีครับนางสาวอรทัยดาบคำนะครับสามารถบริจาคได้ตั้งแต่วินาทีนี้ครับจนถึงสิ้นเดือนนี้31กรกฎาคม2564นะครับใช่แล้วค่ะใครยังพอมีแรงก็ช่วยกันนะคะคุณผู้ชมมาที่เรื่องอีกหนึ่งสาวนางแบบเรียกว่าเป็นสาวก้านยาวคนนี้ค่ะพี่โยยศวดีปรี๊ดแตกมากออกมาปรี๊ดแตกเพราะว่าจิตใจคืออยากช่วยเหลือร้านค้าแต่ว่าถูกหลอกค่ะนี่เลยออกมาโพสต์ผ่าน Instagram ส่วนตัวนะคะว่าเธอเนี่ยโดนแก๊งต้มตุ๋นหลอกขายปลาสลิดมาตามตื้อค่ะว่าให้ช่วยเหลือหน่อยแต่ว่าพอโอนเงินไปแล้วหายเข้ากลีบเมฆไปเลยแบบนี้เรียกว่าทำคุณบูชาโทษนะต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะในสถานการณ์ที่มันวิกฤตแบบนี้มิจฉาชีพก็เยอะจริงๆครับซึ่งพี่โยยศวดีนะครับก็เปิดใจกับวันบันเทิงของเรานะครับบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยมีโอกาสได้เข้าไปเช็คนะครับที่แฟนเพจของปลาสลิดและก็ได้คุยกับเจ้าของเพจแล้วด้วยซึ่งเขาเนี่ยทำทุกอย่างถูกต้องนะครับแต่ว่าไอ้แก๊งต้มตุ๋นเนี่ยเอาเบอร์โทรเขาไปหลอกนะครับแล้วบัญชีธนาคารที่หลอกโอนเงินให้เนี่ยก็ไม่ใช่บัญชีของเจ้าของเพจครับแต่ว่าเป็นบัญชีส่วนตัวของแก๊งต้มตุ๋นที่มันทำขึ้นมาใหม่งานนี้นะครับพี่โยยศวดีนะฮะก็เลยอยากจะออกมาเตือนภัยครับไม่ให้ใครเนี่ยตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพรายนี้อีกครับเพิ่งมาสังเกตระยะหลังๆว่าเราโดนหลอกแบบมาสองสามครั้งก็เลยมานั่งฉุกคิดว่าพอโดนคนล่าสุดเนี่ยที่เป็นปลาสลิดแหละรู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยเราจะยอมแบบนี้ต่อไปไม่ได้นะลองเข้าไปดูอ่ะในไอจีเขาจะฟอลแต่ดาราซึ่งแบบว่านี่คือทาร์เก็ตของเขาเขารู้ว่าคนเหล่านี้ขี้สงสารโอนไวไม่ต้องเช็คข้อมูลอะไรเยอะคือเหมือนเขามันอินบ็อกซ์แบบสวัสดีค่ะเป็นไงคะซื้อไหมคะโอนไหมคะโอนหรือยังบัญชีนี้คือโดยปกติคนที่ก็จะขายของเราจริงๆอ่ะก็จะไม่ทำแบบนี้เดี๋ยวรอดูว่าจะได้ของไหมสรุปผ่านไป3วันเงียบหายไปเลยไม่มี LINE ID เบอร์ติดต่อมีจริงแต่เป็นเบอร์ติดต่อของเจ้าของสินค้าจริงๆที่เขามีเพจต่อแต่บัญชีและชื่อเป็นบัญชีมันคราวนี้ตัวปลาสลิดเนี่ยน้องที่เป็นเจ้าของเพจจริงๆที่เขาขายจริงๆแล้วลูกจริงๆอ่ะเขาก็อินบ็อกซ์มาบอกพี่ค่ะหนูเดือดร้อนเลยนะเพราะว่าเขาทำแบบนี้หนูเสียหายโยมก็เลยว่าน้องไปแจ้งความโยมไม่อยากให้คนซื้อของเนี่ยตัดโอกาสคนที่ทำมาหากินดีๆนะแต่อยากให้ทีมใช้วิจารณญาณในการซื้อมากขึ้นอยากไปสับสนของพวกนี้ก็มีจริงที่ในการทำมาหากินและคนที่ขายของจริงๆเนี่ยก็เปิดพับบิคของเพจตัวเองไอจีตัวเองเพื่อเป็นความบริสุทธิ์ใจให้คนที่เขาซื้อเขาได้รู้จักตัวตนของเราตั้งไลน์ไอดีให้ถูกต้องเบอร์โทรศัพท์ถูกต้องแค่นั้นเองเนี่ยแหละฮะคุณผู้ชมครับก็ไม่อยากให้ใครตกเป็นเหยื่อนะครับของมิจฉาชีพรายนี้อีกเช่นกันพี่โยเองก็บอกเลยนะครับว่าส่วนตัวเนี่ยยังไม่ได้ดำเนินคดียังไม่ได้แจ้งความแต่อย่างใดนะครับอยากจะให้เจ้าของเพจปลาสลิดเนี่ยนะครับเป็นผู้ดำเนินการดีกว่าครับเนื่องจากเป็นผู้เสียหายโดยตรงนะฮะแล้วก็ไม่อยากให้แบบเพจของตัวเองเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงที่มิจฉาชีพเอาไปแอบอ้างนะครับส่วนพี่โยนะครับก็ยังคงยืนยันครับว่ายังคงจะช่วยเหลือนะอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต่อไปอีกแต่ต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งกลัวว่าจะโดนมิจฉาชีพหลอกอีกเช่นกันครับถูกต้องนี่คุณดิฉันก็ทำแบบนี้เหมือนกันเปิดพื้นที่ใน Instagram ให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเหมือนเข้ามาขายของแล้วถ้าเกิดว่าอันไหนที่สามารถแบบเก็บไว้ได้หลายๆวันหรือเอาไว้แช่ตู้เย็นเอาไว้ทำทานได้ดิฉันก็จะช่วยอุดหนุนแต่ก่อนที่จะอุดหนุนนะจะเข้าไปอินบ็อกซ์คุยกับเขาก่อนให้เขาให้รู้ว่าอันเนี้ยเขามีตัวตนถูกแบบนี้คุณผู้ชมคือทำยังไงก็ได้พยายามแบบว่าลองเช็คสักนิดนึงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าบางคนเช็คแล้ว
แล้วเขาก็ยังหลอกเราอยู่ดีเพราะฉะนั้นอย่าไปทำแบบนี้เลยนะคะช่วงเวลานี้เนี่ยทุกคนเดือดร้อนเหมือนกันหมดคนที่เขาช่วยเนี่ยก็ไม่ได้ว่าเขาไม่เดือดร้อนนะใช่เขาก็เดือดร้อนครับพี่โยเองก็กระทบใช่พี่โยเองเนี่ยอย่างบางทีเขามีงานอีเวนต์เยอะๆเขาก็แบบตอนนี้ไม่มีเลยแต่เขาก็ยังอยากจะช่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเห็นว่าการที่มีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นแบบนี้และฉวยโอกาสเอาช่วงเวลาแบบนี้มาหลอกกันเลยนะคะใช่ครับคุณผู้ชมเอาจริงนะถ้าเกิดตอนนี้ผู้ประกอบการทั้งหลายที่ดูรายการเราอยู่นะครับแล้วก็ติดตามนะในส่วนของ Instagram ของเรา2คนเองเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคิวหรือว่าเดียก็สามารถแท็กร้านตัวเองมาได้นะใน IG Story เดี๋ยวพวกเรารีโพสต์ให้ใช่หรือว่าเพจวันบันเทิงก็ได้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็มีกิจกรรมต่างๆนานานะครับก็ลองแท็กกันมาดูนะฮะเดี๋ยวไงเราจะรีโพสต์ให้เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยเหลือผู้ประกอบการละกันนะครับใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมฮะต้องบอกเลยว่าวิกฤตครั้งนี้มันหนักหน่วงจริงหนักนะคนที่เดือดร้อนก็เดือดร้อนจริงๆนะฮะส่วนใครที่แบบเป็นมิจฉาชีพจะมาแฝงตัวช่วงเวลานี้มันจะเป็นการแบบว่าไปซ้ำเติมเขาอีกอย่างคนเดือดร้อนนี่เดือดร้อนขนาดไหนอย่างเช่นนักร้องคนนี้ครับพี่ลาล่าลูลูของเรานะครับหรือว่าลาล่าขวัญนภาครับหลายๆคนจะรู้จักเขาเป็นคู่ดูโอแบบนี้แหละลาล่าลูลูแต่คนที่เดือดร้อนคือพี่ลาล่านั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่างานในวงการบันเทิงถูกยกเลิกหมดเลยแต่ว่ารายจ่ายของเจ้าตัวเนี่ยยังคงจะต้องจ่ายอยู่ต่อไปครับค่าผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนคอนโดค่าใช้จ่ายที่ต้องดูแลครอบครัวนะครับรวมๆแล้วประมาณแสนกว่าบาทต่อเดือนเหรอคุณเนี่ยแล้วถึงแม้ว่าจะมีการยื่นเรื่องพักชำระหนี้ไปบ้างแล้วก็ตามนะคะแต่เรียกว่าก็ยังสาหัสแหละแล้วแถมล่าสุดคุณผู้ชมยังมีเรื่องให้เจ้าตัวเนี่ยทนไม่ไหวต้องออกมาโพสต์แบบนี้ค่ะระบายผ่าน Facebook ว่าโดนไฟแนนซ์โทรทวงให้ไปจ่ายหนี้แม้ว่าเธอจะบอกไปแล้วว่าตอนนี้ตกงานเพราะโควิดแต่เจ้าหนี้ไม่ยอมบอกให้ไปหามาจ่ายให้ได้อ่ะเจอเจ้าหนี้สายโหดแบบนี้พี่ลาล่าทำยังไงไปฟังค่ะคือที่เราโพสต์น่ะเราไม่ได้โกรธคนนั้นแต่เราแค่อยากจะถามทุกๆคนว่ามีใครเจอเหมือนเราบ้างไหมในภาวะแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมีใครเจอแบบสิ่งที่เราเจอบ้างไหมกับคำถามที่เขาถามเราอ่ะมันรู้สึกทั้งอยากหัวร้อนทั้งอยากร้องไห้ในเวลาเดียวกันมันมาพีคสุดตรงที่เราบอกว่าตอนนี้พี่ตกงานแล้วมันไม่มีงานทำเขาก็เลยบอกว่าหามาให้ก่อนได้ไหมคะคือตกงานก็ต้องหามาจ่ายค่ะเฮ้ยเราก็เลยงงว่าแล้วเราต้องทำยังไงล่ะอ่ะซึ่งเราก็ไม่ได้งอมืองอในการทำมาหากินนะคะก็ช่องทางของเราคือโซเชียลไลฟ์ขายของเพื่อเอาชีวิตรอดไปในแต่ละวันคือมันต้องส่งในขณะที่เราก็ไม่มีงานนั่นก็หมายถึงว่ารายจ่ายมันก็ต้องจ่ายเหมือนเดิมทั้งคอนโดทั้งบ้านที่ต่างจังหวัดทั้งรถในขณะเดียวกันที่ไม่มีรายได้อยากได้ยินคำนี้เลยว่าทุกไฟแนนซ์ทุกสินเชื่อทุกอย่างยุติการชำระหนี้3เดือนให้เขาได้หายใจถ้าเกิดว่าจะต้องไม่มีที่อยู่ถ้าโดนยึดบ้านยึดรถก็เราก็กองกันอยู่อ่ะทั่วประเทศนะไม่ใช่เราคนเดียวเนี่ยแหละอาจจะเป็นการแบบอัดอั้นตันใจอ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็ปิดท้ายด้วยแบบจริงๆก็เป็นกันทั้งประเทศไม่ใช่เราคนเดียวนะคะเดือดร้อนกันไปหมดจริงๆตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่รู้จะยังไงดีอ่ะคุณเพราะว่าหน่วยงานต่างๆที่แบบเขาตามหนี้เนี่ยบางทีก็อาจจะถูกเจ้านายหรือถูกต้นสังกัดอะไรเงี้ยกดดันมาอีกทีนึงเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เดือดร้อนกันไปหมดนะคะเอาเป็นว่าอย่างเมื่อสักครู่นี้เราก็เห็นภาพพี่ลาล่าเองเขาพยายามไลฟ์ขายของนะเขาก็พยายามทำทุกช่องทางนะครับที่จะประคองชีวิตตัวเองตอนนี้นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเห็นใจกันได้ก็เห็นใจกันสักนิดนึงละกันนะฮะ